สวยงามยังไงก็คือของปลอมหลังจบนัดหยุดโลกเงื่อนซอเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมซอเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพลั่นพอกันทีรอบเดียวจบจะจดจำไว้เป็นบทเรียนเงินตายไปเอาไปไม่ได้ของแท้อยู่ตรงไหนมันก็คือของแท้ของปลอมให้แต่งดีดูสวยงามยังไงก็คือของปลอมหลังจบนัดหยุดโลกเมื่อนักมวยดังรถถังจิบเมืองนนท์มีคิวขึ้นเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟที่เวทีมวยลุมพินีซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้ง2ฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซูเปอร์เล็กเต็มเป่าเรียกเลือดจากหัวของซูเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อมายก2ซูเปอร์เล็กเดินหน้าบดเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซูเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับเอียงกรรมการต้องนับ8ยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกกวงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซูเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกกวงในแลกหมัดกันอย่างดุเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดุเดือดถึง5หลังการชกตามมาด้วยดราม่ามากมายทั้งกรณีรถถังจิบเมืองนนท์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และสภาพซูเปอร์เล็กที่ใบหน้าจมกองเลือดแต่แฟนมวยอีกฝ่ายมองว่าการชกซูเปอร์เล็กเหนือกว่ารถถังอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดซอเอเมืองนนท์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กพร้อมภาพกับรถถังและระบุว่าพอกันที่รอบเดียวพอจบไม่ชกแล้วบุญดีแค่ไหนแล้วไม่เสียเข็มขัดลูกใครๆก็รักสงสารลูกแบกน้ำหนัก5ปอนด์เลยพอกันที่นะครับรอบเดียวซูเปอร์เล็กไม่ชกสักคนเดียวก็ไม่อดตายหลงกลสร้างมากว่าจะมีวันนี้เอามาทำกันแบบนี้ก็จบสิครับรถถังจิตเมืองนนท์ดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้หายและตั้งใจอ่านหนังสือแขกทำละหมาดเงินก้อนนี้เป็นทุนเพื่อไปสร้างเนื้อสร้างตัวและครอบครัวนะลูกรักคิดดีทำดีได้ดีมีที่ไหนไม่เสียใจเลยสักนิดแต่เจ็บใจมากกว่าปกป้องลูกช่วยไรลูกตัวเองไม่ได้จะจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนไฟนี้จะไฟสุดท้ายของการยอมน้ำหนักเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับพวกเราเงินตายไปเอาไปไม่ได้แต่ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีบารมีคนมากมายจะพูดถึงเหตุการณ์ในวันนี้ตลอดไปไฟประวัติศาสตร์ใครทำไงได้แบบนั้นเจ็บใจของแท้อยู่ตรงไหนมันก็คือของแท้ของปลอมให้แต่งดีดูสวยงามยังไงก็คือของปลอมนักเลงจริงเขาไม่ทำกันเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์เสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ศึกมวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพหลังจบนัดหยุดโลกเมื่อนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์มีคิวขึ้นเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9
จ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้ง2ฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซูเปอร์เล็กเต็มเป่าเรียกเลือดจากหัวของซูเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อมายก2ซูเปอร์เล็กเดินหน้าบดเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซูเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับเอียงกรรมการต้องนับ8ยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกกวงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซูเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกกวงในแลกหมัดกันอย่างดุเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดุเดือดถึง5หลังการชกตามมาด้วยดราม่ามากมายทั้งกรณีรถถังจิตเมืองนนท์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และสภาพซูเปอร์เล็กที่ใบหน้าจมกองเลือดแต่แฟนมวยอีกฝ่ายมองว่าการชกซูเปอร์เล็กเหนือกว่ารถถังอย่างเห็นได้ชัดต่อมารถถังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุขอโทษจากใจครับจากนั้นก็มีบรรดาแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรถถังมากมายรวมถึงเสี่ยโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีที่เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าสุดยอดแล้วน้องอ่านข่าวซ้อเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอม แฟนๆใจหายแพรรี่ไพรวันประกาศลาจอไปทำตามความฝันที่สัญญากับตัวเองแฟนๆใจหายแพรรี่ไพรวันประกาศลาจอหลังปลายปีนี้ขอไปทำตามความฝันที่สัญญากับตัวเองถึงเวลาที่จะหิ้วกระเป๋าเก็บของนั่งรถกลับบ้านได้แล้วแพรรี่ไพรวันมีผลงานในวงการบันเทิงต่างๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา1ปีเต็มที่ผ่านมาสำหรับแพรรี่ไพรวันทั้งรับบทพิธีกรรายการทีวีและแสดงหนังล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายน66แพรรี่ไพรวันโพสต์เฟซบุ๊กไพรวันวรรณบุตรขอลาจอพักงานในวงการบันเทิงและไปทำตามความฝันที่สัญญาไว้กับตัวเองโดยระบุว่าทำงานหน้ากล้องมากว่า1ปีเต็มตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะที่ดิฉันจะอำลาหน้าที่การงานที่ได้ทำอยู่ตอนนี้ขอบคุณแสงสีที่สาดส่องเข้ามาตลอดระยะเวลาของการทำงานอยู่ในวงการบันเทิงคงจะพูดได้แหละขอบคุณโอกาสและความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งมองเห็นศักยภาพและความสามารถอันเล็กน้อยที่มีอยู่ในตัวของดิฉันนะคะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ต่อให้ดิฉันจะอยากได้แสดงความสามารถแค่ไหนก็คงไม่มีเวทีให้ได้แสดงมีดวงเรืองก็ต้องมีดาวโรยอันนี้มันเป็นของคู่กันนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าดิฉันอยากจะรับบทเป็นดาวโรยแล้วล่ะดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันควรจะหยิบหิ้วกระเป๋าสัมภาระและเก็บของนั่งรถกลับบ้านนาที่จากมาได้แล้วต้องบอกนะคะว่าการที่ดิฉันได้มาอยู่ตรงจุดนี้จุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่มันเป็นเรื่องที่เกินฝันมากๆและถึงตอนนี้ก็ไม่มีความทะเยอทะยานอะไรที่ดิฉันอยากจะได้รับมากไปกว่านี้แล้วค่ะคงต้องขออนุญาตขอบคุณและบอกลากันตั้งแต่เนิ่นๆว่าหลังปลายปีนี้คงจะไม่ได้เห็นดิฉันในบทบาทฐานะของนักแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆอย่างที่เคยเห็นมาแล้วนะคะ
และก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีใครที่ไหนมาขับไล่สะส่งดิฉันให้ไปจากจุดนี้ไม่มีค่ะทุกเรื่องเป็นเพราะดิฉันได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วว่าดิฉันต้องการให้ชีวิตของตัวเองดำเนินต่อไปแบบไหนด้วยหน้าที่การงานอย่างไรเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเลือกและแลกค่ะปีหน้าหลังหมดงานในวงการคงมีหลายเรื่องที่ดิฉันอยากทำและได้ทำเพื่อตัวเองอย่างจริงๆจังๆทั้งการปลูกผมที่คิดไว้นานแล้วการได้อยู่ดูแลแม่ด้วยตัวเองซึ่งระยะหลังนี้แม่ก็พูดเปรยๆว่ารู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้นเวลาที่เราอยู่บ้านด้วยอีกเรื่องก็การทำคาเฟ่ร้านอาหารนี่ก็เป็นความฝันที่เคยสัญญากับตัวเองไว้ตอนศึกใหม่ๆว่าอยากทำคงถึงเวลาที่ต้องทำตามสัญญาแล้วล่ะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจกับดิฉันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูความเป็นแพรรี่ในตัวของดิฉันขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทบาทของการทำงานในวงการบันเทิงของดิฉันประสบความสำเร็จในแบบที่ดิฉันพอใจขอบคุณค่ะหลังจากที่แพรรี่โพสต์ข้อความออกไปก็มีแฟนคลับรวมถึงคนจากหลากหลายวงการเข้าไปกดไลค์และแสดงความเห็นให้กำลังใจคอยติดตามผลงานต่อไปจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าให้เจอกันใน Facebook และ TikTok ก็ได้และขอบคุณที่ให้ความรู้และความคิดเห็นดีๆThank you.